ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับเรื่องการดูแลน้องหมาน้องแมวนะครับสัตว์เลี้ยงของเราที่บ้านนะครับก็สำหรับผมเองนะครับมีน้องแมวอยู่12ตัวนะครับแล้วก็มีน้องหมาอีก2ตัวนะฮะก็เราดูแลและเอาใจใส่น้องหมาน้องแมวก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆทีเดียวนะครับแต่ว่าก็ไม่ยากเกินไปนะครับโดยเฉพาะน้องหมาน้องแมวนี่จะมีนิสัยที่ไม่ค่อยจะคงที่เท่าไหร่นะครับชอบเบื่อง่ายและเปลี่ยนนิสัยอยู่เรื่อยๆนะครับวันนี้นอนที่นี่อีกวันนึงก็เป็นนอนที่อื่นนะครับซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาของสัตว์เลี้ยงนะครับแต่ว่าในเรื่องอาหารนั้นนะครับเราไม่ลืมที่จะให้ความสำคัญและตระหนักถึงความสำคัญของอาหารของน้องๆนะครับเราให้อาหารหลักเป็นอาหารเม็ดนะครับคือจะมีให้เขาตลอดทั้งวันทั้งคืนเลย24ชั่วโมงนะครับจะเททิ้งไว้ให้เขานะฮะส่วนอาหารสดหรือว่าอาหารที่เราเสริมให้เขานะครับอย่างผมนี่ให้อาหารสดพวกปลาทูพวกปลาย่างนะครับปลาอบปลานึ่งนะครับเป็นอาหารเสริมให้เขาวันละ1มื้อนะฮะซึ่งตามธรรมชาติของสัตว์เลี้ยงนะครับเขาจะชอบอาหารสดนะตามสัญชาตญาณธรรมชาติของเขาแล้วนะครับแต่ว่าเราไม่มีเวลาที่จะให้อาหารเขาเป็นอาหารสดนะครับเนื่องจากว่าอาจจะได้สารอาหารไปครบถ้วนนะครับดังนั้นเราจึงใช้อาหารเม็ดนะครับและอาหารเปียกเป็นบางครั้งนะครับส่วนอาหารเม็ดนี่เราจะสแตนบายให้เขาตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยนะฮะ24ชั่วโมงแมวนี่ลักษณะเขาจะชอบมาจิกกินอาหารมาจิบอาหารอยู่เรื่อยๆนะครับเดินมากินอยู่เรื่อยๆนะครับไม่มีเวลาที่แน่นอนนะครับดังนั้นอาหารเม็ดเราจึงจำเป็นที่จะต้องใช้นะครับผมเลือกใช้อาหารเม็ดที่เป็นแบรนด์ดังแล้วก็มีคุณภาพที่ดีนะครับมีสารอาหารครบถ้วนนั่นก็คือตระกูลของ Royal Canin นะครับซึ่งวันนี้ผมได้มีโอกาสมาแนะนำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ให้ท่านที่มีน้องหมาน้องแมวอยู่ที่บ้านนะครับได้โปรดพิจารณาเป็นทางเลือกอีกทางนึงนะครับในการให้อาหารเขาให้ถูกต้องแล้วก็มีสารอาหารครบถ้วนนะครับวันนี้นะฮะเรามาผมพาท่านมาดูบรรยากาศมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องการดูแลสัตว์เลี้ยงนะครับที่บ้านโดยเฉพาะน้องหมาน้องแมวครับเราไปดูความน่ารักของน้องๆกันดีกว่านะครับเชิญเลยครับMolly, molly, molly, molly.